จริงๆก็รู้ตัวตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าอยากเป็นสัตวแพทย์ประมาณสักช่วงม.ปลายนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีอาจารย์แนะนำมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตสัตวแพทย์มันเป็นยังไงบ้างมันมีการเดินทางไปนอกสถานที่มันมีการไปออกฟิลมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตอนนั้นที่เราชอบท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การเป็นสัตวแพทย์เนี่ยจริงๆมันได้เดินทางเกือบทั่วประเทศไทยในช่วงตอนเรียนนะก็คือไปฝึกงานที่นู่นไปฝึกงานที่นี่ก็ตอบโจทย์อย่างที่อาจารย์เล่าจริงๆอะไรเงี้ยครับสัตว์ตัวแรกที่รักษาเนี่ยรักษาสุนัขซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็กลัวมากว่าที่เราจะรักษาเขาหายไหมแล้วมันจะเสียชีวิตหรือเปล่าคือมันมีความกังวลมากในการรักษาสัตว์ตัวแรกแต่ว่าโชคดีที่สัตว์ตัวแรกที่เรารักษาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการรักษาเพราะเพื่อนบางคนเนี่ยเวลารักษาสัตว์ตัวแรกแล้วไม่ได้อย่างใจเนี่ยบางทีก็จะท้ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าโชคดีของเราคือสัตว์ตัวแรกที่เรารักษาแล้วเขาหายดีครับคือถ้ามีเป้าหมายว่าอยากเป็นสัตวแพทย์ครับก็เป็นเลยครับแค่นี้เองครับคือถ้าอยากเป็นก็ต้องทำทุกวิถีทางให้เราได้เป็นนะครับชีวิตสัตวแพทย์เนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องบอกว่าหลายๆอาชีพอิจฉาเราคือเราได้อยู่กับคนไข้ของเราเห็นไหมฮะเขาก็มีความน่ารักนะครับการมาทำงานในอาชีพสัตวแพทย์เนี่ยมันเหมือนกับการไม่ได้มาทำงานมันเหมือนการมาอยู่ในสวนสัตว์มันได้มาเจอสัตว์น่ารักได้เจอเจ้าของที่มีความชอบสัตว์แล้วก็นิสัยใจคอคือใกล้เคียงกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนเราดูแลสัตว์ให้เพื่อนเราอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากเป็นสัตวแพทย์นะครับไม่ต้องลังเลนะครับมาเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันครับ